ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสวัสดีครับนะถามไม่ถูกดีไม่เอานะชั้น14ป่าเสรีเป็นไงคือป่าเสรีอ่ะก็ทำได้แค่ไปให้ข้อมูลกับปปชครับซึ่งป่าเสรีก็ไปให้ข้อมูลกับปปชหมดแล้วคนที่ไปกับป่าเสรีก็ไปให้ข้อมูลกับปปชหมดแล้วตอนนี้ปก็อย่างที่บอกว่าปปชก็น้องแหน่งน้องแกะน้องแหน่งน้องแกะน้องแหน่งน้องแกะไปเรื่อยๆครับนะครับอ้างอย่างเดียวครับขอเอกสารไปที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจยังไม่ส่งมาเราก็ทำอะไรไม่ได้ขอเอกสารไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังไม่ส่งมาเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็อยู่แค่นี้แหละครับนะถึงได้บอกไงเทวดาชั้น14เงียบคดีตากใบจะหมดอายุความในวันที่เนี่ยอีก5วันเนี่ยคดีตากใบจะหมดอายุความแล้วเงียบไม่เห็นออกมาดิ้นไม่เห็นออกมาเหมือนดีไอคอนเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยอีก5วันคดีตากใบจะหมดอายุความนะเนี่ยทำไมเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ออกมาเหมือนดีไอคอนล่ะครับออกมาทุกหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็น DSI เป็นดวงนู้นดวงนี้นะครับโอ้โหทำไมไม่ออกมาช่วยกันล่ะครับอีก5วันดีไอคอนไม่เป็นไรหรอกครับยังอยู่อีกยาวนานแถมจับเข้าไปในข้างในคุกแล้วด้วยไปไหนไม่ได้แล้วแต่เนี่ยตากใบเนี่ยอีก5วันคดีจะหมดอายุความแล้วเนี่ยทำไมหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เห็นออกมาเต้นไม่เห็นออกมาแสดงปฏิกิริยาไม่เห็นออกมาทำอะไรเลยไม่ว่าจะเป็น DSI ตม.นะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะกระทรวงยุติธรรมรัฐบาลไม่เห็นออกมาเลยนักข่าวแม่งก็เงียบกริบรัฐบาลแม่งก็เงียบกริบอีก5วันจะหมดอายุความแล้วอะนะอย่าลืมนะครับว่าคดีดีไอคอนนะครับคนที่ตายจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับตายจากสาเหตุอะไรยังไม่ได้พิสูจน์แต่ตากใบ85ศพชัดๆว่าเกิดจากอะไรชัดๆว่าเกิดจากอะไรแล้วอีก5วันจะหมดอายุความมึงไม่รีบจัดการมึงไม่รีบดำเนินการมึงไม่รีบทำอะไรเลยแต่ดีไอคอนแค่นี้โอ้โหมึงออกมาทุกหน่วยงานออกมาโอ้โหอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงู้นตากใบนะครับญาติผมตายครับนะครับตากใบเขาตามกันเดือดร้อนไม่ทำกันใช่ข่าวตากใบเงียบมากเลยพี่ใช่นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้ไอ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะนะครับมึงหยุดเรื่องดีไอคอนก่อนก็ได้แล้วมึงระดมเลย5วันเนี้ยเอา14คนที่โดนหมายที่หนีหมายจับตอนเนี้ยนะกูไม่ต้องให้มึงจับได้สัก14คนหรอกเอาสักครึ่งคนก็ได้อยากเห็นความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจจับสักครึ่งคนไม่ต้องเอาเต็มคนหรอกครับเอามาแค่ครึ่งเดียวก็ได้ผ่าซีกมันก็ได้นะเพราะจับคนนึงอ่ะมันคงจะยากเกินไปสำหรับเจ้าหน้าที่ถูกป่ะงั้นเอามาสักครึ่งคนก็ได้จะได้ง่ายๆหน่อยหรือไม่งั้นก็เอางี้ก็ได้เจ้าหน้าที่อ่ะไปขอนะครับไปขอคนที่ออกมาจับอ่ะเฮ้ยยังไงกูจับมึงไม่ได้ขอตัดเล็บไปโชว์หน่อยวะว่าอย่างน้อยกูก็ได้เล็บมือมึงมาหรือถ้าเกิดว่าตัดเล็บมือมันยากตัดเล็บตีนก็ได้ขอเขานะขอตัดเล็บตีนหน่อยกูได้ไปโชว์ว่าเป็นผลงานอย่างน้อยกูจับตัวมึงไม่ได้แต่กูจับเล็บตีนมึงได้นะก่อนหมดอายุความเอามึงมาเข้าไอ้นี่ไม่ได้งั้นเอาเล็บตีนมึงมาแล้วกันว่าอย่างนี้กูทำงานและกูได้เล็บตีนมึงมาแล้วเดี๋ยวกูจะไปบอกกับประชาชนว่ากูไม่สามารถเอาตัวมึงมาได้แต่กูเอาเล็บตีนมึงมาได้นะเออใช่ไหมอย่างน้อยประชาชนก็ได้ชื่นใจไงเฮ้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเก่งเว้ยไปเอาเล็บตีนมาได้ด้วยเออลุมกระทืบดีไอคอนรอหมดข่าวข่าวเงียบนะเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยครับเฮ้ยเนี่ยตากใบเทวดาชั้น14มึงดำเนินการดิมึงรีบดิมึงจัดการดิทุกหน่วยงานออกมาเหมือนกับที่มึงลุมยำดิไอคอนเด็ดนับไอ้ทนงทนายที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมึงออกมาดินับคดีตากใบเนี่ยคนตายชัดๆเลยนับแล้วเพราะคดีตากใบนี่หรือเปล่า
ที่ทำให้ทุกวันนี้ทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่เกิดความสงบเลยยังมีการก่อเหตุก่ออะไรกันอยู่เลยแต่มึงไม่ให้ความสำคัญมึงไม่สนใจมึงไม่ใยดีอีก5วันวันนี้วันที่20วันที่25เวลา 23.59 หมดอายุความใช่หรือเปล่าสวัสดีค่ะแล้วต่อไปจะหนักฝันนี้คอยดูก็ไม่มีความจริงใจไงครับไม่มีความจริงใจครับในการแก้ปัญหาเล่นดีไอคอนมากผิดปกติถูกต้องครับนักข่าวก็ดีไอคอนอย่างเดียวครับคดีตากใบอีก5วันแทนที่จะตีข่าวแทนที่จะนี่เจ้าหน้าที่ทุกอย่างไม่เห็นมีอะไรเลยรัฐบาลเหรอเงียบกระทรวงยุติธรรมเหรอเงียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหรอเงียบ DSI เหรอเงียบเงียบหมดครับสำหรับคดีตากใบแต่ดีไอคอนเดี๋ยวจะโดนคดีนี้เดี๋ยวจะตั้งข้อหานั้นเดี๋ยวจะตั้งข้อหานี้เดี๋ยวจะไอ้นี่เดี๋ยวจะไอ้นี่เดี๋ยวจะโอ้โหสารพัดครับวันที่20หมดอายุความวันที่25ถูกต้องครับใช่ค่ะเอาให้สุดยอดนะครับสวัสดีครับผมถูกต้องไหมฮะเนี่ยชัดๆทำไมมึงไม่ทำทำไมมึงไม่รีบจัดการส่วนเทวดาชั้น14องค์กรอิสระกสม.ชี้ชัดๆแล้วว่าไม่ได้ป่วยจริงและมีข้อมูลทั้งหมดอะไรทั้งหมดทำไมมึงไม่รีบจัดการทำไมมึงไม่รีบดำเนินการถามหน่อยเถอะครับแต่ดีไอคอนมึงเอาเป็นเอาตายเอาอย่างงู้นเอานี้เลยเหมือนวันนี้ดีไอคอนนะแม่งเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบริษัทที่เขาเรียกอะไรอ่ะก่ออาชญากรรมล้างโลกอ่ะเหมือนกับว่าดีไอคอนอ่ะก่ออาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์นะก่ออาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ต้องรีบจัดการโอ้โหมันเอาไว้ไม่ได้มันซ่องโจรมันเป็นอั้งยี่85ศพชัดๆอีก5วันจะหมดอายุความแม่งไม่สนใจไม่ใยดีไม่อะไรเลยเสนอข่าวกับยันผู้ต้องหาอะไรฝากขังจะเป็นวาไรตี้บ้ามากสังคมดิไอคอนเป็นอั้งยี่นะครับมันเกินไปนะคะนั่นก็นั่นแหละครับวันนี้คิดดูเฮ้ยจะตั้งข้อหาอั้งยี่จะตั้งข้อหาซ่องโจรผมบอกเฮ้ยมันชักจะเลยเถิดไปแล้วหรือเปล่าสังคมมันไปไกลเกินหรือไปหรือเปล่าเจ้าหน้าที่พวกนี้กูจะใช้อำนาจกับใครก็ได้เหรอกูจะยัดข้อหากับใครก็ได้เหรอแล้วมึงไปแก้เอาข้างในชั้นศาลแบบนั้นเหรอกูมีหน้าที่ตั้งข้อหางั้นเหรอกูตั้งข้อหาเสร็จมึงก็ไปแก้ตัวเอาข้างในชั้นศาลผิดถูกกูไม่รู้